หน้า11นะครับตัวอย่างที่ 3.1 จงสร้างมุม ABC ที่มีขนาดเท่ากับมุม A บวกมุม B นะครับซึ่งเขากำหนดรูปมุม A กับมุม B อยู่ในหน้า10นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อ 3.1 เราก็ต้องมีการตัดรูปต้นแบบนะครับจากหน้า10นะครับก่อนจะตัดรูปต้นแบบนะครับข้อนี้เราต้องการสร้างมุมนะครับเราจะต้องมีรังสีมารองรับไว้ก่อน1เส้นนะครับแล้วก็สร้างรังสีขึ้นมา1เส้นความยาวพอประมาณนะครับมีจุดปลายด้านหนึ่งเอาไปรองรับมุมที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็กลับไปหน้า10นะครับเรามาตัดรูปต้นแบบด้วยวงเวียนนะครับกลางเวียนพอประมาณนะครับจากนั้นใช้จุดยอดเป็นจุดหมุนนะครับสร้างส่วนโค้งตัดแขนของมุมทั้งสองข้างนะครับทั้งสองมุมเลยนะครับพร้อมการใช้จุดยอดมุมของจุด B เช่นกันตัดแขนของมุมแล้วนะครับเมื่อตัดแขนของมุมรูปต้นแบบทั้งสองรูปแล้วนะครับเราก็มาที่รังสีที่เราสร้างไว้นะครับในข้อ 3.1 จากนั้นเราก็สร้างส่วนโค้งไว้พอประมาณนะครับให้มากเท่ากับขนาด A บวก B นะครับอาจจะเป็นมุมป้านนะครับสร้างเผื่อไว้เยอะๆจากนั้นเราก็ต้องกลับไปวัดนะครับว่าแขนของมุม A ที่ถูกตัดนะครับสองข้างนี้ห่างกันแค่ไหนนะครับนี่คือการจะสร้างมุมให้เท่ากับมุม A ก็ต้องมาวัดมุม A ที่รูปต้นแบบนะครับแล้วกลับมาที่ข้อ 3.1 นะครับตัด1ครั้งเราก็จะได้มุมตรงนี้นะครับเท่ากับมุม A จากนั้นต้องการบวกมุม B เข้าไปก็กลับไปวัดที่รูปต้นแบบว่ามุม B ที่เราตัดด้วยส่วนโค้งเดียวกันเมื่อสักครู่นะครับห่างกันแค่ไหนเท่านี้นะครับจากนั้นก็มาใช้จุดตัดของมุม A เป็นจุดหมุนต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็วาดส่วนโค้งต่อก็จะได้ขนาดของมุม B ต่อเนื่องกันไปดังนั้นถ้า2มุมนี้รวมกันก็จะมีขนาดเท่ากับมุม A บวก B นะครับซึ่งมีชื่อว่า A B C นะครับมีขนาดเท่ากับมุมA กับ B บวกกันนะครับ